พบภาพบรรยากาศงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อและหรี่ตามองที่สากลการประมูลพร้อมข้อมูลแบบเจาะลึกของชิ้นส่วนรถยนต์ที่สำคัญนั่นก็คือสายพานในคณะตรงนี้วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะตรงนี้วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับและแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ IMC สื่อสากลจุดนัดพบของคนรักรถครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราไปดูงานเปิดตัวรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ซึ่งทางค่ายนี้นะครับเลือกจะนำมาเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2563ณโพแบงคอกมินิประเทศไทยจัดงานเปิดตัวมินิคูเปอร์ SE รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกจากมินิเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายนอกโดดเด่นสะดุดตาด้วยดีไซน์กระจังหน้ากระโปรงท้ายรถและล้ออัลลอยขนาด17นิ้วลายมินิอิเล็กทริกโคโรนาที่ทั้งหมดจะปรากฏเฉพาะในรุ่นมินิคูเปอร์ SE ภายในมาพร้อมเบาะผ้าสีดำคาร์บอนแบล็คโดดเด่นด้วยจอแสดงผลสีดิจิทัลขนาด 5.5 นิ้วในดีไซน์แบล็คพาเนลมินิคูเปอร์ SE ใช้ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า184แรงม้าจุพลังงานไฟฟ้ารวม 32.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนระยะทางสูงสุด217กิโลเมตรราคาอยู่ที่ 2,290,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะตรงนี้ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกับงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อและระดับหรี่ตามองซึ่งสากลการประมูลนะครับเขาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เรานะครับได้รถใช้แล้วคุณภาพดีกลับบ้านไปจริงๆเรียกได้ว่าเหมือนได้รถใหม่กลับบ้านเลยเราไปดูภาพบรรยากาศกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะจูนมาอยู่ที่สากลการประมูลนะคะที่สำนักงานใหญ่ถนนติวานนท์นี่เองค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นรอบแรกของปี2020ที่ทางสากลการประมูลนะคะได้ทำการประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อและก็หรี่ตามองค่ะสำหรับวันนี้นะคะบรรยากาศภายในงานเป็นอย่างไรบ้างไปดูเลยค่ะบรรยากาศงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อและหรี่ตามองรอบแรกของปีนะคะยังคงคัดสรรรถสวยสภาพดีมาให้เลือกประมูลกันอีกเช่นเคยค่ะโดยสากลการประมูลยังคงเน้นคุณภาพตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ทั้งหมดรถหลับตาซื้อที่ต้องไม่เคยผ่านการชนหนักไม่เคยจมน้ำรถมีอายุไม่เกิน4ปีและต้องมีเลขไม่น้อยส่วนรถในหมวดของรีตามองรถจะต้องไม่เคยชนหนักไม่คว่ำและไม่จมน้ำเช่นกันค่ะโดยผู้ประมูลสามารถคืนรถได้ภายใน7วันหากรถไม่เป็นไปตามที่กำหนดซึ่งรอบนี้พิเศษนะคะเพราะสำหรับรถยนต์ของธนาคารทิสโก้สามารถชำระเงินสดครบ 100% ได้เลยและวันที่ประมูลจะได้รับเล่มทะเบียนภายใน3วันทำการอีกด้วยส่วนรถยนต์ที่อยู่ในโครงการรถคันแรกของธนาคารทิสโก้จะใช้เวลาปลดล็อก45วันทำการนับจากวันที่ประมูลรถค่ะงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อและหรี่ตามองของสากลการประมูลจึงเป็นงานประมูลรถที่ทุกคนห้ามพลาดแม้แต่คนดูรถไม่เป็นก็สามารถไว้วางใจได้ในรถที่ประมูลไปจากสากลการประมูลค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นรถหลับตาซื้อหรือว่าหรี่ตามองนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับรถของสากลการประมูลนะคะสำหรับรอบหน้าสากลการประมูลจะต้องจัดอย่างอีกแน่นอนแต่จะเป็นเมื่อไหร่ยังไงนั้นโปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้จูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะผมบอกเลยว่าผมเองผมเป็นคนขับรถเร็วมากนะครับ180 200ผมขับเลยเด็กสมัยนี้ทุกคนเนี่ยส่วนมากก็จะมีรถขับแล้วครับถนนหนทางเนี่ยมันมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาแน่นอนว่าไอ้การยกคันเร่งเฉยๆมันช่วยอะไรไม่ได้ทีนี้การไปอยู่บนถนนแล้วเนี่ยเราก็จะเจอสภาวะหลายๆอย่างเป็นพวกน้ำมันลื่นอะไรลื่นเมืองไทยมีครบทุกองค์ประกอบครับแต่ปัญหาคือว่าคนขับรถเร็วแล้วจะเบรกได้หรือเปล่าเท่านั้นครับพอเบรกลงมาแล้วเนี่ยในขณะที่น้องเนี่ยเลี้ยวอยู่ใช่ไหมครับพวงมาลัยมันทับอยู่ไงคือน้องมันเลี้ยวอยู่เราไม่สามารถจะเบรกได้เต็มร้อยเวลาแบบเกิดอาการพวกนี้แล้วเราต้องทำยังไงต่อซึ่งถ้าบนถนนเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวเลยฉะนั้นเนี่ยคุณขับรถไปทำใบขับขี่อย่างเดียวไม่พอไม่น่าเชื่อนะครับกับกระดุมเม็ดแรกถูกเนี่ยมันทำให้จุดอื่นๆที่เรามีเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นเบรกหลายเท่าเลยครับผมได้คืนพวงมาลัยกลับมานิดหนึ่งแล้วเพิ่มพลังเบรกจังหวะที่คืนมาเนี่ยผมจะเบรกหนักกว่าเดิมความเร็วมันจะลดลงมาแล้วถึงจะเลี้ยวต่อแต่ว่ามันคือเหตุการณ์ที่ทำให้เราหนึ่งรอดหรือไม่รอดอย่าลืมนะครับถ้าคุณผู้ชมกำลังมองหารถสวยพร้อมขับต้องที่สากลการประมูลเท่านั้นครับมาถึงช่วงรหัสลับ DNA นะครับซึ่งวันนี้ช่างภาพของเราพร้อมอยู่แล้วพร้อมกับภาพสปายช็อตแล้วก็ข้อมูลก่อนการผลิตของรถคันนี้ครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนAudi A3 โมเดลรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็น A3 Generation ที่3ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี2012เป็นรถยนต์ในสไตล์ Hatchback ในกลุ่ม Compact Car ระดับ Premium Class อีกทั้งยังมีตัวถังแบบซีดานแล้วก็แบบ Convertible ให้เลือกใช้แต่ดูเหมือนว่าใน Audi A3 ใหม่โมเดลปี2019ที่โมเดลต้นแบบสำหรับทดสอบการใช้งานถูกบันทึกภาพไว้ได้ขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนี้จะไม่มีตัวถังแบบ3ประตูแล้วนะครับเนื่องจากกระแสความนิยมลดน้อยลงสำหรับ Audi A3 ใหม่ที่เป็นเวอร์ชันสมรรถนะสูงเป็นพิเศษหรือว่า S3 คาดว่าจะเปิดตัวหลังจาก A3 ใหม่นี้อย่างน้อย1ปีซึ่งก็อาจเป็นได้ทั้งในปี2020หรือ2021ย้อนกลับมาที่ตัวตนของ Audi A3 ใหม่นะครับเห็นได้ว่าไฟวิ่งกลางวันแบบ LED ที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมขนาดเล็กเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากรูปแบบของไฟวิ่งกลางวันที่ Audi เขาได้จัดสรรให้กับ A8 และ Q8 อย่างชัดเจนขณะที่รูปแบบของกรอบกระจกมองข้างและแนวกรอบกระจกหน้าต่างแทบจะไม่ต่างกันกับ A3 Generation ปัจจุบันแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือแนวโค้งของหลังคาห้องโดยสารที่เทราดลงสู่ด้านท้ายด้วยมุมที่เฉียบคมมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นกับ A3 Generation ที่ผ่านมาทั้งหมดสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับเทียบกับ Generation ปัจจุบันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากเท่าไหร่แต่ที่ขาดเสียไม่ได้เลยนะครับก็คือรูปแบบการจัดแสดงข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Virtual Cockpit ที่เป็นเวอร์ชันที่2ซึ่งจะถูกนำบรรจุอยู่ในชุดอุปกรณ์ติดตั้งพิเศษด้วยครับสัปดาห์หน้านะครับช่วงรหัสลับ DNA ของเราก็จะมีภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลก่อนการผลิตของรถคันใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะครับมาถึงช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของชิ้นส่วนรถยนต์กันต้องบอกว่าชิ้นส่วนต่างๆที่ประกอบอยู่ในรถยนต์นะครับล้วนแต่มีความสำคัญในตัวของมันเองถ้าชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งหยุดทำงานนะครับรถก็อาจจะเดี่ยงกลางทางได้วันนี้นะครับเราจะพาไปรู้ลึกถึงเรื่องของชิ้นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือสายพานนั่นเองครับไปชมช่วงเอ็กซเรย์กันเลยกับตอนรู้ลึกเรื่องสายพานช่วงเอ็กซเรย์เมื่อราว50กว่าปีก่อนนะครับการที่รถเราจะจอดเสียข้างทางนับเป็นเรื่องปกติมากเป็นเหตุการณ์ที่คนใช้รถใช้ถนนทุกคนต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยนะครับก็คือสายพานขาดกลางทางเพราะยุคนั้นนะครับคุณภาพแล้วก็อายุการใช้งานของสายพานยังต่ำมากผสมกับวิธีบำรุงรักษารถที่ไม่มีแบบแผนตายตัวนะครับคือเสียเมื่อไหร่ก็ค่อยไปซ่อม
ไม่มีการนำรถเข้าตรวจสภาพตามกำหนดของผู้ผลิตสิ่งเหล่านี้กลายเป็นอดีตไปหมดแล้วนะครับจากการพัฒนาชิ้นส่วนจนมีอายุใช้งานสูงกว่ายุคนั้นมากบางอย่างเพิ่มขึ้นกว่า10เท่านะครับจำนวนรถเสียกลางทางระดับที่ขับต่อไม่ได้จึงลดลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปอย่างสิ้นเชิงเพราะการดันทุรังใช้ท่อน้ำหรือว่าสายพานลากยาวจนเกินกำหนดที่ผู้ผลิตตั้งไว้ก็ยังทำให้เราเดือดร้อนได้ไม่ต่างจากยุคก่อนครับสายพานที่ใช้กันในรถยนต์มีอยู่3แบบนะครับแบบแรกคือสายพานทรงตัว V หรือว่า V belt ที่ใช้กันมาราวๆ100ปีจนคุ้นเคยกันดีนะครับแบบที่2คือสายพานทรงแบนครับที่หลักการทำงานของมันนะครับเหมือนกับการย่อส่วนสายพานทรง V ให้เล็กลงมากแล้วเพิ่มจำนวนให้มันช่วยกันทำงานชื่อในภาษาอังกฤษก็มีหลายชื่อครับเช่น multi rib belt multiple V rib belt poly V belt และ poly V serpentine belt ความแบนของมันนะครับจะช่วยให้เนื้อยางถูกอัดและถูกยืดตอนงอตัวน้อยกว่าสายพันธุ์ทรง V ครับอายุใช้งานจึงสูงกว่าไม่ต่ำกว่า2เท่าส่วนแบบที่3นะครับคือสายพันธุ์ที่ใช้ขับเพลาลูกเบี้ยวช่างไทยชอบเรียกแบบทับศัพท์เพราะสั้นกว่านะครับว่าสายพันธุ์ไทมิ่งเป็นสายพันธุ์ทรงแบนแต่มีฟันที่ท้องนะครับป้องกันการลื่นถลายเพราะต้องใช้ความแม่นยำสูงและคงตำแหน่งเดิมตลอดเวลาในการควบคุมการทำงานของวาล์วทั้งไอดีและไอเสียครับสายพันธุ์ทรงตัว V นะครับมีระดับความทนทานหลายระดับด้วยกันตามจุดประสงค์ของลูกค้าแต่แบบที่ถูกใช้งานในรถของพวกเรานั้นนะครับจัดอยู่ในประเภทที่รับภาระหนักได้คือทนการถูกดัดงอที่ความถี่สูงได้ดีทนความร้อนสูงได้เอกลักษณ์ของสายพันธุ์แบบนี้ที่คุณภาพสูงนะครับคือแถบข้างทั้งสองข้างต้องเป็นเนื้อยางเปลือยมองเห็นเส้นใยของโครงสร้างอยู่ใกล้หลังสายพันธุ์ถ้าแถบข้างทั้งสองด้านมีแผ่นผ้าติดอยู่แสดงว่าเจอของปลอมเข้าแล้วนะครับให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันทีก่อนที่มันจะขาดกลางทางให้เราเดือดร้อนเพราะอายุใช้งานของของปลอมนั้นสั้นมากครับอายุการใช้งานของสายพันธุ์ทรง V ยุคนี้นะครับสูงขึ้นกว่าสมัยก่อนถ้าเป็นสายพันธุ์คุณภาพสูงนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องใช้ได้ 4-50,000 กิโลเมตรขึ้นไปและจะไม่มีอาการหย่อนจากความสึกหรอให้เห็นด้วยและถ้าตั้งความตึงให้ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับมันจะอยู่ยาวมากครับโดยเฉพาะรุ่นคุณภาพสูงของแบรนด์ระดับโลกทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาเยอรมนีและญี่ปุ่นถ้าจะซื้อเองนะครับแนะนำให้เจาะจงชนิดที่ใช้เนื้อยาง EPDM ซึ่งเป็นยางสังเคราะห์ที่ทนทานต่อสภาวะใช้งานอันหนักหน่วงโหดร้ายนะครับโดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูงหรือเรียกแบบง่ายๆว่าร้อนจัดอย่างในห้องเครื่องของรถในยามบ่ายที่การจราจรติดขัดสายพันธุ์เนื้อ EPDM จะไม่ออกอาการแตกร้าวให้เห็นเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องรู้กำหนดเวลาแล้วก็เลขระยะทางที่เริ่มใช้มันจะดูแต่สภาพทางกายภาพของมันแล้วเอามาตัดสินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถึงมันจะเก่ามากมันก็ยังดูดีอยู่พอสมควรปัญหาคือเขาไม่ได้พิมพ์บอกไว้ที่ตัวสายพานหรือว่าฉลากนะครับว่าทำมาจากเนื้อยางแบบไหนจึงควรใช้อะไหล่แท้จริงจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของแบรนด์เท่านั้นรับรองว่าสายพานที่มีชื่อแบรนด์ของรถประทับอยู่จะต้องมีเนื้อที่เป็น EPDM อย่างแน่นอนครับสายพันธุ์ทรงตัว V ค่อยๆหมดความนิยมแล้วก็ห่างหายไปจากสายตาของพวกเรานะครับโดยมีสายพันธุ์ทรงแบนมาแทนที่เพราะความได้เปรียบด้านอายุการใช้งานถ้าเราดูอายุการใช้งานอย่างเป็นทางการที่กำหนดโดยผู้ผลิตสายพันธุ์แล้วก็ผู้ผลิตรถจะพบว่ามันใช้งานได้ประมาณ 120,000 ถึงกว่า 200,000 กิโลเมตรครับเหตุที่มันดูทนทานอย่างไม่น่าเชื่อนี้นะครับเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยทดสอบสายพันธุ์ในประเทศที่อากาศค่อนข้างเย็นและอายุการใช้งานของเนื้อสายพันธุ์ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิโดยตรงซะด้วยคือยิ่งเย็นยิ่งทนหรือยิ่งร้อนยิ่งอายุสั้นผู้ผลิตย่อมอยากให้ตัวเลขดูดีนะครับจึงมักบอกอายุใช้งานที่เนื้อสายพานไม่ร้อนนักเช่น 65-70 องศาจากการทดสอบโดยโรงงานผลิตสายพานชั้นดีนะครับเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสายพานกับอายุการใช้งานผลออกมาว่าถ้าให้อายุการใช้งานที่65องศาเซลเซียสเทียบเท่า 100% เช่น 240,000 กิโลเมตรพอเพิ่มอุณหภูมิมาอยู่ที่100องศาเซลเซียสอายุการใช้งานจะลดลงเหลือเพียง 25% หรือว่า1ใน4เท่านั้นคือประมาณ 60,000 กิโลเมตรค่าในตัวอย่างนี้นะครับต่างจากความร้อนของสายพันธุ์ในรถของพวกเราไม่มากเลยอาจจะร้อนถึงกว่า80องศาเซลเซียสตอนที่รถติดในยามบ่ายที่แดดจัดอายุการใช้งานก็อาจจะลดลงมาเหลือราวๆ 90,000 กิโลเมตรนะครับหรือว่าเกินกว่านี้ไปอีกนิดหน่อยถ้าไม่รู้ว่าคุณภาพของสายพันธุ์รถเรามันสูงแค่ไหนความตึงเหมาะสมหรือไม่และยังมีฝุ่นหยาบหรือว่าทรายซึ่งเป็นตัวการบั่นทอนอายุการใช้งานเสริมเข้าไปอีกแนะนำว่าใช้มันแค่ 50,000 กิโลเมตรแล้วก็เปลี่ยนใหม่โดยไม่ต้องไปตรวจดูสภาพของมันก็คุ้มแล้วครับและยังได้ความอุ่นใจอีกด้วยว่ารถจะไม่ไปเดี้ยนกลางทาง
ับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนคณะตุ้มี่คลิปหน้านะครับเราจะพาไปดูรถยนต์ในยุค 5G กันติดตามให้ได้นะครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอของเราให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนถ้าดูจากภายนอกนี่พี่ปิ๊กสะดุดตาส่วนไหนของรถนี่เลยพี่ปิ๊กสะดุดตาที่ตัวถัง4ประตูของเขา uh-huh. เพราะนานๆทีจะเห็นพอร์เช่เขาออกแบบรถรูปทรงแบบนี้ส่วนท้ายที่ลาดเทเนี่ยทำให้เรานึกถึงรถสเตชันวากอนแต่ว่าการออกแบบของเขาเนี่ยก็ทำให้ดูเป็นสปอร์ตอยู่เหมือนเดิมแล้วไฟท้ายชุดแนวนอนเนี่ยมันก็คล้ายกับ911 Carrera ซึ่งทำให้รถคันนี้เนี่ยมีความผสมผสานระหว่างทัวริงกับรถสปอร์ตนี่แล้วเขาเพิ่มความดุดันนะด้วยช่องระบายอากาศด้านข้างแล้วก็เจ้าโลโก้สีเขียวสะท้อนแสงเนี่ยทำให้มันดูโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยภายในของเขานะยังคงเอกลักษณ์ความเป็นปอร์เช่ดีไซน์อยู่เลยแต่ว่าพวกว่ามันดูทันสมัยกับรุ่นก่อนๆเขาดีไซน์กลืนไปกับแผงคอนโซลเห็นไหมจริงๆแล้วมันมีปุ่มซ่อนอยู่นะแล้วก็อีกอย่างนะพวกชอบฟังก์ชันการสั่งงานอ่ะ2ที่เลยทั้งในจอแล้วก็ข้างนอกด้วยก็ดีนะอย่างพวกว่าแต่ยกเว้นอันนี้แหละปุ่มปรับช่องแอร์เนี่ยมันต้องเข้าไปปรับข้างในแทนที่จะปรับด้วยมือตรงนี้ง่ายๆเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังของเขาก็พิเศษเหมือนกันนะปุ๊บคือเบาะเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ข้างชัดเจนมันทำให้กระชับเวลาที่นั่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะแล้วก็ตรงหน้าต่างเขาเนี่ยนะมีม่านขึ้นมากันแดดได้ด้วยแล้วก็มีสันลูปอีกตอนนึงที่อยู่ด้านหลังสำหรับคนนั่งด้านหลังที่อยากจะเอาแดดเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะที่เราไปลองข้างนอกอ่ะผมคิดว่ารถคันนี้เนี่ยจะขับสบายหรูหราอย่างเดียวคงไม่ได้แรงขนาดนั้นเนื่องจากน้ำหนักคันเร่งเนี่ยมันค่อนข้างหนักแต่พอมาอยู่ที่สนามปิดแก่งกระจานแห่งนี้นะแล้วมีโอกาสได้เหยียบแบบเมื่อกี้นะโอ้มันเหมือนแบบคนสองบุคลิกอะแต่งชุดดูหรูอยู่ดีๆแบบว่าเปลี่ยนชุดแข่งตุ๊ดๆใส่หมวกกันน็อกขับพื้นอย่างเงี้ยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V6 2.9 ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย330แรงม้าแถมมีพละกำลังเนี่ยจากมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเสริมให้อีก136แรงม้าทำให้พละกำลังรวมของรถคันนี้เนี่ยมากถึง462แรงม้าเลยทีเดียวโอ้เขามีเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ PDK อันเรื่องชื่อของ Porsche ให้มาด้วยแล้วระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขาเนี่ยก็ทำให้รถคันนี้เข้าโค้งได้อย่างกอดโค้งไปเลยเวลาที่ปุ๊กทำความเร็วอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้เขาทำได้ในเวลา 5.1 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็ว60ถึง100เนี่ยเขาก็ทำได้ 2.6 วินาทีส่วนความเร็วที่สูงขึ้น80ถึง120เนี่ยทำได้ภายในเวลาแค่3วินาทีเท่านั้นเองแล้วรถแรงขนาดนี้พี่ปิ๊กความปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมPorsche เนี่ยเขามีระบบ PSM Porsche Stability Management ช่วยทำให้เวลาที่เราเข้าโค้งรถจะเริ่มเกิดอาการเสียหลักเนี่ยระบบจะช่วยหรือไม่เข้ามาแทรกแซงเบรกต่างๆทำให้เนี่ยเวลาที่เข้าโค้งในสนามเนี่ยยู่หมัดเลยทุกโค้งเลยใช่ไหมส่วนเรื่องของเบรกของรถคันนี้เนี่ยหายห่วงเลยนะเราทดสอบวิ่งที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยหยุดได้ในระยะเพียงแค่ 36.2 เมตรเท่านั้นเองเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 1.09 G เป็นรถที่มีระยะเบรกเนี่ยสั้นที่สุดคันหนึ่งในการทดสอบระบบต่างๆของเขาที่ใส่มาให้ในรถคันนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นการแปลงกำลังขับมหาศาลที่ให้มาเนี่ยนะแต่ทำให้เราเนี่ยขับรถคันนี้ได้เชื่องอยู่มือเป็นรถที่เร่งได้เร็วหยุดได้สั้นหายห่วงเลยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัดเนี่ยนะรถคันนี้เนี่ยเขามีระบบปลั๊กอินไฮบริดให้มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยนะเขาบอกว่าวิ่งได้ถึง35กิโลถึง50กิโลเลยทีเดียวโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเลยนะด้วยระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยเวลาที่เราเลือกเป็น e-power เนี่ยก็สามารถ เป็นไฟฟ้าล้วนๆนะวิ่งได้ถึงความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยไฮบริดของเขาเนี่ยจะมีระบบย่อย3โหมดด้วยกันระบบแรกเนี่ยเป็นระบบไฮบริดออโต้นะหมายถึงว่าใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ไฟฟ้าผสมผสานกันโหมดที่2ก็คือ e-hole ซึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามีแบตเตอรี่ในระดับนึงเนี่ย
เราต้องรักษาระดับแบตเตอรี่ระดับนั้นไว้เนี่ยก็กดปุ่มนี้เขาก็จะพยายามเอากำลังเครื่องยนต์เนี่ยไปรักษากำลังจากแบตเตอรี่ให้อยู่ใกล้เคียงเดิมให้มากที่สุดส่วนโหมดสุดท้ายเขาเรียก e-chargeอันนี้หมายความว่าใช้กำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยพยายามมากที่สุดที่จะป้อนพลังงานกลับไปชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพี่ปิ๊กขับด้วยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็ประหยัดดีเหมือนกันเนอะเรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันเลยนะเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยอะแต่ว่ามันกำลังจะหมดแล้วไฟฟ้าอ๋อพี่ปิ๊กเช็คข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเราไปชาร์จกันที่นี่เลยโรงแรมฮอลิเดย์อินวานานาวาหัวหินเนี่ยก็มีสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยที่หัวหินก็มีสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับกับช่วงกายวิภาคและตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็ได้เตรียมข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์มาอัปเดตให้ได้ฟังกันเราไปฟังกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสถานการณ์ของโรคโควิด-19 นะครับทำท่าว่าจะบานปลายไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คนตายไปก็เรียกว่า 2,000 3,000 คนแล้วเป็นหลักพันละแล้วก็คนที่ติดเชื้อเนี่ยจะแสนอยู่แล้วมั้งใกล้แสนเต็มทีใกล้แสนเต็มทีครับแล้วก็การแพร่กระจายเนี่ยมันก็ดุเดือดขึ้นทุกทีนะครับคือเขาบอกว่ามีเป็นระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ3นี่ก็คือเป็นการแพร่กระจายในหมู่ของประเทศคือคนในประเทศกันเองคนด้วยกันเองคนด้วยกันเองนะคนเหล่านั้นอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องไปประเทศสุ่มเสี่ยงก็ได้ของไทยเนี่ยยังอยู่ระดับ2ยังอยู่ระดับ2แต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ข่าววันนี้เนี่ยคุณลุงคุณป้าเนี่ยที่ไม่ยอมบอกแล้วก็ตรวจพบว่ามีเนี่ยนะมีเชื้อเนี่ยไม่ทราบว่ามันจะทำให้เกิดขยับขึ้นไปเป็นขั้น3หรือเปล่าครับเพราะคุณลุงคุณป้าก็ไปติดหลานไปติดหลานแล้วหลานก็ไปโรงเรียนใช่ไปติดพ่อของหลานด้วยก็ลูกตัวเองพ่อก็ทำงานธนาคารทำงานธนาคารก็เลยยุ่งกันใหญ่ครับของเราก็มีเหมือนกันมีเคสเหมือนกันนะครับคือในพวกของเราเนี่ยก็คือพนักงานของเราเนี่ยก็บังเอิญคือความจริงเรามีจัดเป็นประจำอยู่แล้วว่าเราจะมีการพาพนักงานเนี่ยไปทัวร์ไปเที่ยวปีหนึ่งก็จะมีประมาณสัก10กว่าคน15คนเนี่ยนะครับก็ปีนี้เราก็จัดเหมือนเดิมแล้วก็มีการได้จองตั๋วกันไปจองที่อยู่กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ22คนถ้าผมจำไม่ผิดไปญี่ปุ่นวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นครับแล้วก็กลับมาอีกทีก็วันที่23ครับคราวนี้พอไปญี่ปุ่นเนี่ยพอไปถึงเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าก่อนที่ระหว่างที่เขาอยู่ที่นั่นเนี่ยข่าวมันก็ออกมาเรื่อยๆว่าประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศสุ่มเสี่ยงแล้วล่ะคนที่ไปที่นั่นเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีส่วนที่จะติดโรคไอ้โควิดนี่ได้คราวนี้เราก็เลยคิดล่วงหน้าก่อนนะครับก่อนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจะออกประกาศก็คือเราบอกว่าพนักงานของเราชุดนี้เนี่ยที่ไปถึงเนี่ยก
ก็กลับมาแล้วเราขอให้พักอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันเพื่อจะเรียกว่ากักตัวเองและดูว่ามีอาการหรือไม่ถ้ามีอาการก็จะได้เข้าโรงพยาบาลตรวจได้เลยเพราะนั้นก็เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงที่จะแพร่โรคถ้าบังเอิญมีเนี่ยกับสังคมทั่วไปเนี่ยเราก็เลยให้อยู่บ้าน14วันแต่ว่าการทำงานก็อย่างว่าครับก็ติดต่อกันทางโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันติดต่อเชื่อมโยงได้สบายมากติดต่อได้แต่ไม่ติดโรคทางโทรศัพท์แต่ไม่ติดโรคไม่ติดโรคทางโทรศัพท์ของเราร้ายกว่านั้นอีกของผมครอบครัวผมนะผมมีลูกสองคนมีลูกชายลูกสาวแล้วก็มีหลานอีกสามคนปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยก็เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยแต่ไปคนละทริปกับพนักงานนะครับพวกเขาเนี่ยไปเล่นสกีกันแล้วก็เลยก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยผมก็เลยตอนนี้ต้องแยกบ้านพอกลับมาเนี่ยบ้านของครอบครัวของลูกชายอยู่ที่หนึ่งครอบครัวลูกสาวอยู่ที่หนึ่งผมกับภรรยาซึ่งไม่ได้ไปด้วยอยู่อีกที่หนึ่งยุ่งไปหมดยังไม่จบคุณสยศของเราเองเนี่ยเราก็มีแผนว่าต้นเดือนมีนาเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปทำข่าวที่เจนีวาซึ่งมันก็เป็นปกติของเราก็คือเจนีวาเขาก็มีการจัดงานแสดงรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นประจำทุกปีเราก็จะไปกันทีมของเราก็จะมีประมาณ 5-6 คนปีนี้เนี่ยมาถึงวินาทีสักครู่เนี่ยครับผมสั่งเลิกไปผมตัดสินใจว่าต้องเลิกเพราะว่าข่าวที่มันออกมาทุกวันนี้คือความจริงมันมีความสุ่มเสี่ยงอยู่พอสมควรเพราะว่างานของเราเนี่ยเราจะต้องไปเจอกับผู้สื่อข่าวประมาณ 6-7,000 คนและผู้สื่อข่าวนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าก็ต้องมีผู้สื่อข่าวที่มาจากจีนที่มาจากญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรือที่ไหนก็ตามซึ่งเป็นประเทศสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วอิตาลีด้วยอิตาลีด้วย คือสุดท้ายนี่ที่ทำให้ผมต้องเปลี่ยนใจตัดสินใจยกเลิกเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดที่ประเทศอิตาลีเพราะตอนนี้อิตาลีนี่กลายเป็นประเทศสุ่มเสี่ยงขึ้นมาในยุโรปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคนอิตาเลียนเนี่ยที่ติดโรคเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองติดแล้วก็เนี่ยไปแพร่กระจายกันเยอะแยะเลยตอนนี้สวิสก็ติดไปแล้ว1รายออสเตรีย2และประเทศอื่นๆที่อยู่ในยุโรปเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นพอเราก็เลยมีความสุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะเราจะต้องไปเจอผู้สื่อข่าวซึ่งมาจากประเทศเหล่านี้ผมเลยตัดสินใจเมื่อสักครู่นี้ว่าเรายกเลิกการไปเจนีวาในครั้งนี้ของเราครับอันนี้ก็เป็นการเหมือนรายงานเพื่อทราบรายงานตัวรายงานตัวว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ไปสัมผัสอะไรเลยนะครับเราอยู่ในประเทศที่ไม่ยังไม่สุ่มเสี่ยงถึงขั้น3แต่ว่าเราได้ป้องกันการแพร่กระจายถ้าบังเอิญคนของเราที่ไปตามประเทศสุ่มเสี่ยงเนี่ยจะต้องกลับมาและติดเชื้อมาด้วยเนี่ยก็จะได้รักษากันทันท่วงทีครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยก็แล้วกันนะครับครับทีนี้เรามาดูข่าวใหญ่อีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องที่หลังจาก GM เนี่ยสั่งยุบเชฟโรเลตประเทศไทยไปนะครับไม่ขายแล้วไม่ขายสั่งยุบไปก็ปรากฏว่ามีเรียกว่า after shock เกิดขึ้นกับหลายส่วนในที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะมาไล่เรียงกันว่า after shock เนี่ยสร้างผลกระทบให้กับส่วนใดบ้างในวงการรถยนต์ของเรานะครับส่วนแรกเลยที่โดนแน่ๆเลยคือลูกค้าอ๋อแน่นอนอันนี้ตรงเลยโดยเฉพาะลูกค้าที่เพิ่งซื้อไปในราคาเต็มนะครับลูกค้ากลุ่มนี้นะครับโดยเฉพาะที่ซื้อรุ่น Captiva ไปเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ประกาศยุติการจำหน่าย Chevrolet แล้วรุ่น Captiva เนี่ยเขาเอามาลดราคาเยอะที่สุดก็คือลดถึง 50% นะครับเพราะนั้นคนที่เพิ่งซื้อไปในราคาประมาณ1ล้านบาทเนี่ยช้ำใจก็จะเรียกเดือดร้อนก็ไม่เชิงเรียกว่าเดือดเฉยๆเดือดเฉยๆเดือดเฉยก็คือทำใจไม่ได้ก็รวมตัวกันนะครับประมาณสัก100กว่าคนเนี่ยไปร้องเรียนที่บริษัทแม่ของ Chevrolet เนี่ยนะครับเพื่อจะขอส่วนลดหรือขอการครับช่วยเหลือต้องมีการช่วยเหลือกันทำนองนั้นนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทางเชฟโรเล่ก็ไม่ยอมพูดง่ายๆนะครับไม่ยอมแล้วก็ออกแถลงการณ์มาเลยว่าเขาไม่สามารถที่จะชดเชยส่วนนี้ได้แต่ว่าเรื่องการบริการเรื่องการรับประกันก็ยังมีเหมือนเดิมคือขอให้มั่นใจว่าครับว่ามีการรับประกันเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะครับเรื่องหาอะไรเรื่องอะไรต่างก็จะดูแลให้เพราะฉะนั้นเรื่องก็ทำท่าจะไปถึงสคบสคบก็สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละนะครับผมก็ทำตัวเป็นลูกค้าเชฟโรเล่โทรไปถามสคบครับสคบบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเคยมีเคสในบริษัทเรื่องของวงการรถยนต์เนี่ยไม่เคยมีเคสแบบนี้แต่ว่าวงการบ้านจัดสรรเนี่ยมีบ่อยอ๋อครับ
ก็คือซื้อบ้านไปราคาเต็มนี่แหละแล้วก็พอโครงการเขาเหลือ 2-3 หลังสุดท้ายเนี่ยเขาก็ลดราคาเพื่อปิดโครงการคนที่เพิ่งซื้อไปก็ไปร้องสคบ.ครับแล้วตัดสินยังไงสุดท้ายก็คือไม่ได้ไม่ได้ก็คือเนื่องจากสัญญามันชอบทำอยู่แล้วก็คือซื้อตอนไหนราคายังไงก็รับราคานั้นไปคุณก็พอใจราคานั้นแล้วก็ตกลงใจซื้อตอนนั้นไปแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเคสนี้อาจจะมีรูเล็กๆอยู่นิดเดียวนะครับเหมือนรูเข็มกว่าครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าดีลเลอร์หรือโชว์รูมที่ขายได้รู้ก่อนล่วงหน้าว่าจะมีเกิดการลดราคาอย่างนี้เรื่องนี้ขึ้นก็เหมือนมาหลอกแล้วไม่บอกเราขายราคาเต็มมาเนี่ยครับอาจจะทำให้สัญญานั้นเป็นโมคิยกรรมโอ้โหโมคิยคือยังไม่โมฆะต้องให้ศาลชี้ว่าต้องให้ศาลชี้ว่ามันโมฆะหรือมันยังใช้ได้ยังชอบทับอยู่เพราะฉะนั้นเป็นรูเล็กซึ่งต้องพิสูจน์เอานะครับต้องไปศาลนะว่าอย่างนั้นเถอะคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้ามองลูกค้าที่ไปซื้อเนี่ยลูกค้าที่อยู่ในงานเราก่อนสิ้นปีเนี่ยผมเชื่อว่าแม้กระทั่งเชฟโรเลตเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะปิดตัวเองแต่ว่าคงมีการหารือกันเนี่ยแต่ว่าก็ถ้าหารือกันแล้วยังตกลงใจไม่ได้ก็บอกไม่ได้ว่าเขารู้ใช่ไหมครับเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยดีลเลอร์ไม่มีทางรู้ครับเซลล์ก็ไม่มีทางรู้ครับแต่คนที่ซื้อตอนใกล้ๆไอ้วันที่เขาจะบอกเนี่ยมันมีเรื่องนี้ครับก็คือที่เขาขายโรงงานไงตอนที่ขายโรงงานแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่รับรู้ว่าขายโรงงานเนี่ยก็คงรู้แล้วว่าจะเลิกอันนี้ตอนนั้นเนี่ยครับ2-3 วันนั้นเนี่ยถ้าคนที่ซื้อพอดีตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีรูเข็มที่รอดออกมาได้ใช่นะครับเพราะนั้นสคบ.บอกว่าถ้าไปสคบ.สคบ.ก็จะรับเรื่องไว้แล้วก็จะเชิญเชฟโรเล่มาคุยครับอาจจะคุยกับฝ่ายกฎหมายของสคบ.ด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าประเด็นนี้มีน้ำหนักไหมถ้ามีน้ำหนักสคบ.อาจจะเป็นคนฟ้องให้แต่ถ้าดูแล้วไม่มีน้ำหนักก็ท่านก็ต้องไปฟ้องเองต้องไปฟ้องเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของลูกค้าที่เพิ่งซื้อไปในราคาครับนะครับแล้วยังมีลูกค้าเรื่องของลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่คือลูกค้าที่ยังไม่ได้ซื้อแต่ไปซื้อไปจองไว้พวกมันลดราคาช่วงลดราคา 50% หรือว่าพี่กล้าลด 20% อะไรเนี่ยไปซื้อไปจองไว้ไปจองไว้นะครับปรากฏว่าวันเดียวหมดสำหรับแคปติว่านะครับแล้วก็มาพบทีหลังว่ามีการเอาใบจองนั้นมาขายอ้าวคือคนที่ไปซื้อนี่อาจจะไม่ได้อยากใช้แคปติว่าแต่ว่าเป็นนักเก็งกำไรนะครับเอามาขายเพราะฉะนั้นเขาบริษัททางตัวแทนจำหน่ายก็ออกมาเตือนนะครับว่าคนที่ซื้อใบจองในระวังเพราะถ้าคุณไม่สามารถเสนอผ่านไฟแนนซ์เนี่ยคือไฟแนนซ์ไม่ผ่านเนี่ยก็จะไม่ได้รับรถนะไม่ได้รับรถนะแล้วก็เงินจองเขาก็คืนกับคนที่จองนะเจ้าของใบจองที่มีชื่ออยู่นะครับเพราะนั้นคุณจะซื้อใบจองเนี่ยคิดให้ดีคือจริงๆเนี่ยไม่ควรทำคนที่ไปจองแล้วก็เอาใบจองไปขายเนี่ยสิ่งแรกคือไม่ควรทำเพราะตัวเองถ้าไปจองอย่างนั้นเนี่ยควรจะเป็นคนที่อยากได้เองแต่ไม่ใช่เอามาขายใบจองแล้วก็ไปขึ้นราคาอัพขึ้นมาหน่อยเนี่ยคราวนี้คนที่ซื้อก็อีกเช่นกันไม่ควรซื้ออันนี้ไม่ทราบจะพูดยังไงเลยใช่ไหมครับในเมื่อเราพลาดโอกาสไปแล้วเนี่ยเขาให้จองแต่ว่าตัวเองไปจองไม่ทันหรือไม่จองอะไรก็ตามเนี่ยแล้วอยากได้ตอนหลังเอาหน้าบวกอีกนิดหน่อยก็ยังดีผมว่าอย่าทำเลยครับอย่างกแล้วก็มันก็ไม่น้อยนะเขาขายกัน 40,000 ถึงแสนนึงอ่ะก็ไม่ใช่ราคาน้อยแต่เมื่อเทียบกับราคารถมันโอเคมันโอเคใช่ไหมก็อยากได้แต่ไปไม่ทันแล้วก็อาจจะไม่ได้รถด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าใบจองมันมากกว่าจำนวนรถที่มียุ่งสิใบจองพร้อมเนี่ยเจอโอ้เยอะแยะเรื่องนี้เพราะนั้นอย่าเลยนะครับอย่าเลยอันนี้คือผลกระทบของลูกค้าที่เพิ่งซื้อไปลูกค้าใหม่ส่วนลูกค้าเก่า3-5 ปีเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะขายก็คงขายไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ราคามันก็ตกไม่มีเต็นท์ก็ไม่รับซื้อนะครับศูนย์บริการก็ยังไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่อย่างไรนะครับเรื่องอะไรแต่เขาบอกว่ามีเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าใครจะทำดีลเลอร์จะรับทำต่อหรือว่าตัวเขาเองจะทำเองยังไม่ได้บอกเท่านั้นเองคือเรื่องศูนย์บริการเนี่ยก็เป็นอีกผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือศูนย์บริการเขามีอยู่ประมาณ80กว่าศูนย์เนี่ยข่าวนะข่าวมาว่ายังไม่ได้คุยกับเชฟโรเลตเลยว่าเอายังไงแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยให้ความเห็นว่าไม่อยากทำต่อ
เพราะว่ามันไม่คุ้มที่จะทำคือกลายเป็นแค่ศูนย์บริการขายอะไหล่หรือศูนย์ให้บริการเนี่ยแต่ว่าขายของใหม่ไม่ได้แล้วสำหรับเชฟโรเล่เนี่ยคือจำนวนรถมันน้อยครับเขาบอกว่าขายมา20ปีเนี่ยประมาณไม่เกิน 500,000 คันโอ้แล้ว 500,000 คันเนี่ยคนที่จะมาเข้าศูนย์เนี่ยมันก็เฉพาะคนที่เพิ่งซื้อหรือว่าเป็นรถใหม่เท่านั้นเองครับคนที่ซื้อมาแล้ว5ปี6ปีอะไรเขาก็ไม่เข้าศูนย์แล้วครับนะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มที่จะเป็นศูนย์บริการเชฟโรเล่อีกต่อไปนะครับข้อเสนอของเชฟโรเล่ที่จะมีต่อศูนย์บริการคือเขาบอกมี2ทางขึ้นหนึ่งคือเป็นศูนย์บริการและอะไรเนี่ยกับอีกอันนึงก็คือให้ขายยี่ห้ออื่นได้แต่รับบริการแต่เปิดบริการด้วยโอ้ซึ่งอันเนี้ยต้องรอดูเลยว่าตกลงจะเหลือศูนย์บริการของเชฟโรเล่สักกี่แห่งกันนะครับครับบางจังหวัดซึ่งอาจจะมีศูนย์เดิมมีอยู่แห่งเดียวเนี่ยอาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้อาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้นะครับใช่ครับอันนี้คือเรื่องของศูนย์บริการนะครับอีกเรื่องนึงอีกฝ่ายนึงก็คือบริษัทประกันภัยครับโอ้ประกันภัยผมถ้าเป็นประกันผมจะปวดหัวมากเลยเพราะเราไม่รู้แล้วว่าไอ้ตัวรถที่จะมาประกันเนี่ยจะประกันในราคาไหนไงใช่คือเมื่อก่อนเราก็เคยรับประกันสมมุติว่ารถราคา1ล้านเนี่ยแล้วก็ตีมูลค่ารถคันนี้ว่า1ล้านเสื่อมสลายไปตามอายุเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่พอตอนนี้เขาลดราคาลงเหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วไอ้ล้านหนึ่งที่ผมประค้ำประกันมันนี่ทำยังไงส่วนไอ้รถคันใหม่นี่ประกันล้านหนึ่งผมก็ไม่ประกันไม่ใช่แล้วก็ต้องประกัน 500,000 แล้วคนเก่ากับคนใหม่เสียไม่เท่ากันอีกใช่คืออย่างนี้ทุนประกันสิ่งที่เรียกว่าทุนประกันก็คือเขาก็จะคิดให้ประมาณ 80% ของราคารถตอนคุณซื้อล้านหนึ่งเขาก็ให้ทุนประกัน 800,000 แสนเพราะฉะนั้นถ้ารถเกิดเสียหายซึ่งเรียกว่า total loss เนี่ยคือเสียหายซ่อมไม่ได้แล้วเนี่ยก็ให้เขาก็คืนคุณ 800,000แต่พอคุณราคาเหลือ 500,000 ตอนนี้เหลือ 500,000 ทุนประกันถ้าเขารับเนี่ยมันก็จะเหลือแค่เท่าไหร่ 400,000 400,000 ตอนนั้นเองนะครับเพราะนั้นปัญหาก็คือตอนนี้บริษัทประกันกำลังพิจารณาจะลดทุนประกันของไอ้คนที่ซื้อล้านหนึ่งเนี่ยถ้าต่อประกันเนี่ยทุนประกันจะเหลือ 500,000 400,000 400,000 ซึ่งเจ้าของรถจะยอมได้หรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายเลยใช่แล้วก็คนที่อาจจะเดือดร้อนคือไฟแนนซ์ด้วยเพราะว่าใช่เพราะถ้ามีปัญหาเนี่ยคนที่ต้องบริษัทประกันต้องจ่ายก็คือจ่ายไฟแนนซ์ถ้ารถคุณติดไฟแนนซ์อยู่ใช่แต่ว่าเขาไม่ห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่ายังไงก็ตามเขาสามารถจะไปฟ้องเอาส่วนที่เหลือได้อ๋อคือถ้าไม่จ่ายให้เขาเขาไปฟ้องเอาส่วนที่เหลือได้ถ้าคืนได้น้อยเนี่ยเขาก็ไม่คุ้มกับที่เขารับไฟแนนซ์อยู่ใช่ไหมเพราะรถล้านหนึ่งเขาอาจจะให้สินเชื่อไป 800,000 อย่างเงี้ยนะครับแล้วพออีกปีหนึ่งบริษัทประกันจ่ายเขา 500,000 เองขาดอีก 3-4 แสนก็ไปฟ้องเอาได้นะครับอะไรก็ตามมีปัญหาแน่นอนสำหรับการประกันรถคือหลายบริษัทบอกมาแล้วนะครับว่าไม่รับประกันชั้นหนึ่งแล้วรับประกันเฉพาะชั้น3แล้วพวกที่ซื้อประกันชั้นหนึ่งซ่อมห้างไว้เนี่ยเขาจะไปเจรจาขอเปลี่ยนเป็นชั้นหนึ่งซ่อมอู่ธรรมดาโอ้เพราะซ่อมห้างไม่รู้ซ่อมที่ไหนแล้วแล้วก็มีปัญหาแล้วนะครับแล้วที่กังวลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือกังวลสองอย่างอย่างแรกก็คือต่อไปอะไรหรือบริการเนี่ยเราไม่รู้มันอาจจะต้องรออาจจะซ่อมช้าครับถ้าเชฟโรเล่เป็นฝ่ายถูกฝ่ายถูกประกันฝ่ายผิดต้องจ่ายค่าชดเชยให้ฝ่ายถูกคือเชฟโรเล่อะไรยังไม่มาซึ่งซ่อมนานมากหลายวันมากเพราะฉะนั้นต้องจ่ายอาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยรายวันเนี่ยอย่างต่ำวันละ500บาทนะครับอยากคิดเลยเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น ข้อที่2คือพวกที่ทุนประกันสูงอยู่ตอนนี้เนี่ย คือพวกที่ซื้อ1ล้านเนี่ยเขากังวลว่านะอันนี้เป็นไม่ใช่ชี้โปรงให้กระลอกนะแต่ว่าเป็นข่าวมาเลยว่าเขากังวลว่าพวกเนี่ยจะเรียกว่าทิ้งรถอ่ะคือทำให้เกิด total loss เพื่อจะได้เงินก้อนมาเพื่อจะได้ทุนประกัน 800,000 มาซึ่งดูมันก็คุ้มไงเพราะว่าไปซื้อใหม่ก็ 500,000 ผลักรถลงเหวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ชี้โพงแต่ว่าไปดูได้ในเน็ตนะครับบริษัทประกันเองก็คิดเรื่องนี้ด้วยแต่ยังไม่มีมาตรการอะไรออกมานะครับอันนี้คือผลกระทบที่เกิดกับบริษัทประกันนะครับครับอีกอันนึงที่กระทบก็คือ finance เนี่ยก็อย่างที่ตะกี้พูดนี่แหละใช่ก็คือไม่ปล่อยละไม่ปล่อยละไม่ปล่อยรถเชฟแล้วเพราะฉะนั้นไปซื้อเชฟขอไฟแนนซ์ลำบากนะรู้สึกตอนนี้เหลือ
ที่เป็นข่าวนะมีธนชาตเจ้าเดียวที่ยังปล่อยอยู่ที่ยังปล่อยอยู่ที่ประกาศว่ายังปล่อยไฟแนนซ์อยู่นะครับแต่ว่าเจ้าอื่นเนี่ยไม่ปล่อยหรือว่าปล่อยก็ปล่อยราคาต่ำมากคืออาจจะให้ปล่อยแค่ 50-60% นั่นเองเพราะฉะนั้นคนซื้อต้องดาวมากขึ้นจากเมื่อก่อน80เนี่ยตอนนี้อาจจะเหลือ60 70นะครับไอ้ดาวมันก็กลายเป็นจาก20กลายเป็น30 40ลำบากเลยแหละยิ่งถ้าซื้อมือ2นะไม่ต้องพูดถึงเลยคือต้องซื้อเงินสดอย่างเดียวตอนนี้นะครับถ้าต้องการซื้อมือสองแล้วใครจะซื้อไฟซื้อเชฟโรเล่มือสองปวดยกมือขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเต็นท์มือสองนี่แหละครับที่มีปัญหานะฮะรถที่มีอยู่ตอนนี้ขายไม่ได้ครับเขาบอกว่าลานประมูลเนี่ยที่เคยประมูลรถกันพลิกอัพขายดีเนี่ยเชฟโรเล่ไม่มีใครประมูลละทุกคนกลัวหมดเลยใช่นะครับคือเมื่อก่อนรถที่พวกนี้เขาประมูลมาได้สมมติว่าตอนนั้นขายล้านนึงใช่ไหมครับเขาประมูลรถมือสองมาได้สัก700,000เนี่ยครับก็ถือว่าราคาพอสมควรพอปล่อยได้ 750,000 800,000 ครับตอนนี้ต้องปล่อย 400,000 เพราะ 500,000 กลายเป็นรถใหม่ใช่ไหมที่ประมูลมาได้เนี่ยคือรถมือสองแล้วเนี่ยครับทุกอย่างมันโอ้โหรถมูลค่าลงเลยแล้วไม่มีใครซื้อไงไม่มีใครซื้อด้วยใช่แล้วทำยังไงรถคาอยู่ที่เต็นท์ใช่ไหมไฟแนนซ์ยืมรถมาจะเอาไปปล่อยที่ไหนตอนนี้นะครับหรือเราต้องการขายรถมือสองเราจะขายที่ไหนใครจะซื้อใช่เพราะฉะนั้นแนะนำนะฮะเจ้าของรถเชฟโรเล่ตอนนี้สิ่งที่ต้องทำแล้วก็ได้ผลที่สุดก็คือทำใจแล้วก็เก็บไว้ใช้เถอะครับเก็บไว้ใช้นะให้มันคุ้มค่าแล้วก็ทำใจสบายๆนะพบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเอ็กซเรย์ครับคำถามมีอยู่ว่าวันนี้ช่วงเอ็กซเรย์ของเราพาไปรู้ลึกเรื่องของชิ้นส่วนใดของรถยนต์ครับทราบคำตอบแล้วก็ส่งคำตอบเข้ามานะครับที่ facebook.com/kanatomi นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาที่ inbox ของเราครับทางทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องแล้วก็ทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและวันนี้ครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ